ั่งก่อนครับคุณแม่พาแม่ไปเข้าห้องน้ำหน่อยลูกอ๋อได้ครับคุณแม่ไปไปไปเข้าห้องน้ำก่อนโหแม่พื้นห้องน้ำเปียกแบบนี้ระวังลื่นนะครับราวจับก็ไม่มีเกิดแม่ล้มไปอ่ะแย่แน่เลยแล้วแบบนี้เราจะช่วยคุณย่ายังไงดีคะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไป120และพบปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญคือการพลัดตกหกล้ม1ใน3ของผู้สูงอายุหกล้มทุกปีหากผู้สูงอายุหกล้มจะทำให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงและอาจต้องพึ่งพาผู้อื่นไม่สามารถดูแลตัวเองได้ส่งผลกระทบต่อภาระของครอบครัวตามมาสงกรานต์ปีนี้กลับไปเยี่ยมครอบครัวแสดงความรักความห่วงใยและให้ท่านเดินอย่างมั่นคงด้วยการเลือกรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุหน้ากว้างหุ้มส้นส้นสูงไม่เกิน1นิ้วพื้นมีดอกยางรวมทั้งปรับบ้านให้ปลอดภัยด้วยการติดตั้งราวจับในห้องน้ำที่มีความมั่นคงและติดตั้งแผ่นรองพื้นป้องกันการรื่นล้มอุ่นใจยิ่งขึ้นเสริมแรงต้านให้ผู้สูงอายุเดินอย่างมั่นคงปลอดภัยห่างไกลจากการหกล้มด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรค